นึกจะมานะถึงนึกจะไปก็ไปเขาบอกว่าอย่างนะฉันไม่ใช่ใครมายุ่งยากเรื่องส่วนตัวของฉันในที่สุดทุกเวทีที่เข้าประกวดมีถ้วยอวดโชว์ไว้มากมายพบครั้งแรกเมื่อได้สบตากับเธอใจฉันแอบเพลอสยบรักเธอง่ายๆอาจเป็นบุพเพที่พามาพบพญาชายรักเธอง่ายๆผู้ชายจนๆอย่างเธอเก่งมากน้องแคทเก่งมากและเยี่ยมมากด้วยพี่แคทจ๋าพี่อ้อว่าเพลงนี้นะจะต้องติดหูคนฟังทั้งประเทศแน่นอนเลยจ้ะพี่อ้อจ๋าเพลงทุกเพลงที่ครูเพลงแต่งให้เนี่ยนะเขามีเมตตาแต่งให้เราเนี่ยเราก็ต้องพยายามฝึกร้องให้เข้าใจเนื้อหาร้องให้ถึงอารมณ์ของครูเพลงที่แต่งแล้วก็จะเข้าสู่อารมณ์ของตัวเราจนได้นั่นแหละแคทจ๊ะพี่อ้อจะถามอะไรสักอย่างนะว่าแคทน่ะคิดยังไงกับพี่ลุงเขาว่าทำไมเหรอก็พี่ลุงเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยแคทอะคิดว่าเขาจะจริงใจกับเราไหมพี่อ้อแคทน่ะเชื่อโดยสนิทใจเลยแหละก็นั่นล่ะสิเพราะอะไรล่ะเพราะว่าแววตาของพี่รุ่งนะมีแต่ความอ่อนโยนมีน้ำเสียงที่จริงใจและยังสอนให้กติเราอีกนะแล้วพี่อ้อล่ะคิดยังไงเหรอพี่เหรอพี่ก็คิดแบบแคทคิดอะนะแต่บอกตรงๆนะพี่ก็กลัวดูเสียประสานเขาสิตอนที่เขาเจอเขาทีแรกอ่ะเขาว่าดีพอมีธุรกิจเข้ามารู้ไหมเขาก็เปลี่ยนไปอย่างที่แคทเห็นน่ะพี่อ้อมันคนละอย่างกันนะเก็บเร็วเร็วเร็วประตูเร็วเขายังเก็บบางทีหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องตามด้วยผลไม้นะตามลาเป๊ะเลยแม่ดีมากเลยนี่พี่ช็อตห่างก็เท่านั้นนะตะกร้าก็เท่านั้นมารยาทก็ไม่มีพี่รู้จักเพราะมารยาทไม้สะกดเป็นไม้ถ้าสะกดไม่เป็นนะวันหลังฉันจะซื้อหนังสือมารยาทแล้วจะมาต้มให้พี่กินกำยานก็กับพี่ช็อตนี่ไม่ได้เลยนะสงสารเขาต้องเอ็งก็ไปจองร้านจองผ้าอะไรกันมันนักหนาวะใช่ไอ้ชดน่ะมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วใช่นี่ถ้าจะให้เขานะน่าจะหันมาให้พี่ดวงของน้องคำยานก่อนนะจ๊ะปัญหามันจะได้ไม่เกิดพี่ดวงเดี๋ยวพี่ดวงก็จะโดนทั้งจานนะพี่ชันต้องให้พี่ลุงต่างหากล่ะอ่ะพี่ลุงขอโทษนุ๊กก็มาให้ใครเถียงกันตั้งนานอันนี้เพื่อเป็นการประเดิมนะแล้วก็ให้เกียรติสำหรับคนจัดผลไม้จานนี้มาพี่คนแรกข้าคนลายตอบไปดีกว่าข้าพออีกรอบพี่ลุงข่าวกับน้องสาวแคทริยามาลสีเนี่ยเป็นที่ซุบซิบนินทากันกว้างขวางขึ้นแล้วนะมาเถอะเอ้ยไรข่าวเลอะเทอะเท่านั้นล่ะจ้าอย่าเลยพี่ลุงถ้าเกิดว่ามันไม่มีมูลนะมดคงไม่มองหรอกใช่พี่รุ่งพี่รุ่งก็บอกเขาไปสิว่าพี่รุ่งเนี่ยนะไปรับประทานกับคัทธิยามรสีที่ไหนเฮ้ยอ๋อเป็นข้าวได้เลยแสดงว่าต้องมีใครมาให้ข้าวนะนะแล้วชดเลยเป็นคนขับรถไม่ใช่เป็นนักข้าวไม่กลายนะเว้ยอย่ามาไก่เลยพี่รุ่งเรื่องมันเป็นยังไงก็น้องคัทธิยาเนี่ยเขาโทรมาแล้วไอ้เธ
ชดมันรับสายอีกแล้วเหรอโอ้ยอะไรครับโทษไอ้ชดโทษไอ้ชดกูจะไปเอาเชือกมาผูกคอมาตายดีกว่าพี่ดูเชือกพี่ให้ดูเชือกคอมานี่ไรฟังพี่นะคัทริยาเนี่ยเขามาปรึกษาพี่เรื่องข่าวที่ออกมาว่าเขาเนี่ยมาก้าวร้าวพี่อะไรเนี่ยนะทีนี้เขาก็เลยนัดพี่ไปอธิบายให้พี่ฟังก็เท่านั้นเองพ่อปลาไหลจริงๆโอ้โหพายุมุ่นอีกแล้วเว้ยขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับเสียงปรบมือที่แม่พ่ายเป็นกำลังใจนะคะเฮ้ยแม่ครับนายเงินแยกจากพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยเนี่ยเอาใส่ถุงแล้วไปเก็บไว้ข้างหลังโน่นครับไปแล้วอ๋อคัจริยาค่ะมาพอดีเลยเธอมาก็ดีแล้วนะนี่เป็นเงินค่าใช้จ่ายส่วนเฉพาะของเธอเหมือนเดิม 5,000 บาทรับไปสิเหมือนเดิมไงคือผมจะต้องรีบไปธุระต่อเดี๋ยวถ้าเสร็จทางนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยขึ้นรถไปกับแม่แม่สำรับไปส่งคัญชยาให้ส่งที่บ้านให้เรียบร้อยผมจะต้องไป
ายธุระ